ขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนาสำคัญที่หลังกับศีรษะสองอย่างสำคัญ หลังตรงแต่ไม่เกร็งศีรษะตรง นึกเหมือนกับว่ามีเชือกบางๆดึงศีรษะขึ้นไปสู่เพดานส่วนอื่นของกายตามสบายจะวางมือวางเท้าอย่างไรก็ไม่สำคัญนักสำคัญที่หลังกับศีรษะอิริยาบถของเรามีส่วนที่ต้องใช้ความตั้งใจก็คือหลังกับเสียนหลังกับศีรษะส่วนอื่นก็ผ่อนคลายมีทั้งความเพียรความผ่อนคลายในเชิงอิริยาบถไปก่อนการทำความเพียรทั้งจิตก็เช่นเดียวกันต้องมีส่วนแห่งความเพียรส่วนแห่งความผ่อนคลายให้พอดีกันตั้งใจมากเกินไปขาดความผ่อนคลายจะเครียดผ่อนคลายมากเกินไปไม่มีความเพียรก็จะไม่สงบเดี๋ยวจะง่วงชาวพุทธเราผมสนใจคำถามว่าเราคืออะไรเราคือใครชีวิตนี้คืออะไรแต่เราไม่ได้สนใจทางด้านปรัชญาเพราะปรัชญาเข้าไม่ถึงความคิดเข้าไม่ถึงภาษาเข้าไม่ถึงแต่เราสามารถรู้คำตอบในปัญหาอันลึกซึ้งนี้เป็นประสบการณ์ตรงเท่านั้นไม่ควรว่าเรารู้อยู่ในปัจจุบันรู้เท่าทันกายกับใจของเรานั่นแหละคือจะได้รู้คำตอบว่าชีวิตนี้คืออะไรไม่ต้องอ่านหนังสือมากต้องไม่ต้องมีความรู้อะไรมากมายรู้พอเป็นพื้นฐานก็เป็นความรู้ระดับสมาธิเบื้องต้นและเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญคือเราต้องสนใจศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราสนใจศึกษาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจกายมีผลต่อใจอย่างไรใจมีผลต่อกายอย่างไรหลักใหญ่ก็คือถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็ยอมเป็นทุกข์ร่ำไปพอเรารู้เราเข้าใจอวิชชากลายเป็นวิชชาขึ้นมาความทุกข์ก็ดับหายไปเลยฉะนั้นเราภาวนาเพื่ออะไรภาวนาเพื่อวิชา เพื่อจะเกิดวิชาเพื่อจะได้ทิ้งเพื่อจะได้หลุดพ้นจากอวิชาฉะนั้นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดในทางพุทธศาสนาคือปัญญาปัญญาจะเป็นผู้สร้างวิชาทดแทนอวิชาขึ้นมาได้ในเบื้องต้นเราต้องฝึกจิตใจให้ทำความคุ้นเคยกับขณะปัจจุบันพอเราจะศึกษาจะเรียนรู้อะไรที่เป็นประสบการณ์ตรงต้องเข้าห้องเรียนห้องเรียนของเราก็คือปัจจุบันขณะถ้าเรายังไม่สามารถอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถอยู่ในห้องเรียนนานๆหน่อย
ความเรียนรู้ของเราจะเพียวเผินไม่มีพลังนั้นเพื่อให้จิตใจได้รู้จักคุ้นเคยสนิทสนมกับปัจจุบันเราต้องให้จิตทำงานงานนี้มันง่ายมากงานคือให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสิ่งอย่างเช่นลมหายใจเป็นต้นแล้วทำไมจิตจะต้องอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าปกติจิตเรามีอารมณ์มากมายวิ่งไปวิ่งมาจนเหน็ดจนเหนื่อยพลังจิตเลยรั่วไหลออกมาตลอดเวลาแต่เราต้องการสะสมพลังจิตเพื่อทำงานคือปัญญาของปัญญาเราต้องฝึกให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในโอวาทให้จิตเรามีวินัยในการฝึกจิตในเบื้องต้นคล้ายกับการฝึกมาพยศให้เชื่องมาและสัตว์อื่นก็แล้วแต่พอผูกไว้กับเสามันต้องดิ้นแน่นอนในการดิ้นไม่ได้หมายความว่ามันเชื่องไม่เป็นเชื่องไม่ได้มันก็ต้องแสดงอาการดิ้นรนตามสัญชาตญาณของมันเสียก่อนมันจึงจะเชื่องจิตใจของเราก็เหมือนกันเบื้องต้นก็ต้องมีอาการดิ้นรนสุดขีดตามสัญชาตญาณของสมองของจิตใจที่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมแต่ถ้าเราผูกไว้กับเสาอย่าง อย่างนักแน่นในที่สุดแล้วสัตว์พยศก็ยอมมันไม่มีทางเลือกมันจำเป็นแต่ถ้าเราผูกมั่งไม่ผูกมั่งยากเหมือนกันต้องผูกนานๆหน่อยมันจึงจะยอมเราดังสิ่งท้าทายสติปัญญาของเราในการฝึกจิตในเบื้องต้นให้มีพื้นฐานให้มีความพร้อมที่จะเกิดปัญญาในเรื่องกายเรื่องใจในเรื่องชีวิตเราจำเป็นต้องอดทนใจเย็นไม่คาดหวังลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตที่เหมาะสมสำหรับคนส่วนใหญ่จะไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่แล้วการเจริญอานาปานสติเป็นฐานของทั้งความสงบและปัญญาดังนั้นผู้ที่จะฝึกจิตให้หายพยศให้มีวินัยให้มีความพร้อมที่จะเกิดปัญญาน้อมจิตอยู่กับลมหายใจตรงจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดที่นี้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำการเริ่มต้นเช่นนี้อาจจะยากไปหน่อยนั้นเพื่อเป็นการเตรียมจิตก่อนที่จะอยู่กับการสัมผัสของลมในจุดใดจุดหนึ่งเราอาจจะตามลมเข้าไปในกายเห็นสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตเข้ามาหนึ่งที่ปลายจมูกสองที่หน้าอกสามที่ท้อง
ไม่ต้องบังคับลมหายใจให้ลมหายใจปกติธรรมดาของมันเรามีหน้าที่รู้เรามีหน้าที่ดูให้ดีมันมีความรู้สึกอะไรไหมมี เมื่อลมหายใจเข้ามาอย่างเช่นมันอุ่นหรือมันเย็นยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดมันก็สังเกตที่ปลายจมูกผ่านหน้าอกถึงท้องหายใจออกเริ่มที่ท้องผ่านหน้าอกออกทางจมูก3จุดหายใจเข้า3จุดหายใจออก3จุดวิธีนี้จะง่ายหน่อยถ้าจิตใจอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้ได้พอสมควรแล้วจึงน้อมไปที่จุดใดจุดหนึ่งที่สบายเราสังเกตเฝ้าสังเกตกำหนดรู้ความรู้สึกที่จุดนั้นอย่างต่อเนื่องถ้าจะสังเกตว่าลมหายใจเข้ามันก็มีความเพียรอยู่ในตัวของมันเป็นความเพียรของร่างกายที่จะเอาออกซิเจนเข้ามาในกายไม่ต้องตั้งใจมากหายใจเข้าเราเน้นความผ่อนคลายหน่อยแต่หายใจออกมันเป็นอาการผ่อนคลายของร่างกายนั้นเราต้องเสริมความตั้งใจของจิตเพื่อจะไม่เผลอจะไม่หลงทำยังไงเราจึงจะมีสติรู้ตลอดลมหายใจออกตั้งแต่ต้นจนถึงปลายพยายามสร้างความรู้สึกสันโดษพอใจกับงานมีความมุ่งมั่นในงานมีความเชื่อมั่นว่างานนี้เป็นประโยชน์ยิ่งคุ้มค่ากับความยากลำบากลมหายใจแต่ละลมหายใจคุณถือว่าเป็นของใหม่ไม่ใช่ต่อจากลมหายใจก่อนนั้นนำไปสู่ลมหายใจในอนาคตแต่ให้ความเคารพให้ความสำคัญกับทุกลมหายใจเหมือนคุณหมอให้ความเคารพความเอาใจใส่กับคนไข้ทุกคนเหมือนช่างปั้นช่างปั้นหม้อให้ความเคารพให้ความเอาใจใส่กับหม้อทุกๆใบนักภาวนาควรจะให้ความเคารพความเอาใจใส่กับลมหายใจทุกๆลมหายใจเช่นเดียวกัน